สวัสดีครับถ้าเรามีข้อมูลแบบนี้นะต้องการนำมารวมกันนะเพื่อให้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้ด้านล่างนี้นะครับเราจะทำอย่างไรนะลองใช้วิธีนี้ดูนะเท่ากับ B1 and ใช้ตรงนี้เป็นตัวเชื่อมนะครับ and กับตัวนี้นะ A2 แล้วก็นำไป and กับตรงนี้นะใช้เครื่องหมายคอมม่านะไปเชื่อมกด enter นะครับแล้วก็ copy ลงไปมันก็จะเพิ่มมาทีละตัวนะครับเพิ่มมาทีละตัวในลักษณะนี้นะก็เป็นแบบนี้นั่นเองนะก็ลองนำไปปรับใช้ดูสูตรตรงนี้ก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ